สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับมุมมองน้ำมันนะครับประจำวันพฤหัสที่21นะครับมีนาคม2567นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาสัปดาห์ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากที่โค้ดไม้ได้อัปเดตไว้ให้นะครับในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธเนาะมาดูในภาพของเดย์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเดย์เนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นเลยอย่างชัดเจนเลยครับว่าราคานะครับตรงชุดเนี้ยอาจจะมีการปรับตัวนะครับเหมือนจะเป็นเทรนขาลงแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้ชนะนะครับเทรนขาขึ้นก่อนหน้ามาได้ตรงนี้นะตรงนี้ใช่ไหมครับเขายังไม่ได้เบรกชนะลงมานะครับเนี่ยทำให้ตอนนี้ครับราคาปรับตัวขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่ราคาเนาะจะปรับตัวลงมานะครับในภาพของเดย์นะครับมีโอกาสปรับตัวลงมานะครับให้เราได้เทรดย่อบายกันต่อนั่นเองนะครับในชุดนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วเราจะเทรดยังไงดีนะครับพอในจังหวะนี้เนาะเราจะสังเกตเห็นภาพรวมว่าทิศทางนะครับก็ยังคงยกโลยกไฮปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทำให้การเทรดของเราจะให้ในลักษณะของการเทรดย่อบายเป็นหลักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีดีมานด์ซัพพลายรอเราอยู่ตรงไหนบ้างถ้าที่ใกล้ที่สุดของตอนนี้เนี่ยถ้าในภาพของเดย์นะครับจะมีดีมานด์ตรงนี้เลยนะครับที่เราสามารถรอนะครับให้เขากลับตัวลงมาเนาะและมาใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าในเมื่อวานเนี้ยมีการปิดแท่งแดงลงมานะครับแล้วก็ลูดไส้กลับขึ้นไปนะครับลงมาไม่ถึงเนาะทำให้ตรงจุดเนี้ยเรายังไม่ได้ใช้เทรดนะครับแล้วก็จะมีดีมานด์อีกชุดนึงนะครับคือชุดนี้ดีมานด์นี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่ส่งราคากลับขึ้นไปนะทำไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าได้นั่นเองนะครับในภาพเนี้ยก็มีโอกาสปรับตัวลงมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นเลยว่าเมื่อกี้ที่ได้วาดไว้นะครับเป็นในลักษณะนี้นะแล้วปรับตัวขึ้นไปนะครับตรงชุดนี้ครับถ้าหากว่าราคาย่อลงมาเนี่ยเราก็จะมีอีกภาพนึงนะครับสำหรับภาพเดย์ที่เราจะใช้เทรดกันได้ก็คือภาพของ QM buy นั่นเองนะครับ QM buy นะครับจะอยู่แถวๆตรงนี้เนาะ 61.8 ถึง 78.6 ตรงนี้นะครับแต่มองว่าจุดที่สวยกว่า QM buy เนี่ยก็คือดีมานด์ข้างล่างของเขานี่แหละที่รอรับอยู่เนาะถ้าหากว่าโซนของเดย์ตรงชุดนี้นะครับที่เราจะรอจังหวะในการเทรด buy ตรงเนี้ยไม่สามารถคอนเฟิร์มและรับไว้ได้อยู่เนาะเราก็จะมารอพิจารณาแถวโซนข้างล่างนี้แทนนะครับซึ่ง QM buy ตรงนี้มองว่าอาจจะยังไม่ได้สวยเท่ากับดีมานด์โซนข้างล่างนี้มากกว่านะครับเราอาจจะเลือกเข้าดีมานด์ที่ตรงนี้ก็ได้ครับที่เป็นขอบของ QM buy นะครับที่ 78.6 ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะตรงชุดนี้นะครับให้ไว้1จุดก่อนนะครับเดี๋ยวตรงจุดนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าจะคอนเฟิร์มสัญญาณยังไงได้บ้างและทีนี้ครับเราได้ดีมานด์มาละส่วนของซัพพลายล่ะซัพพลายเนาะจะสังเกตเห็นว่าในวีคก่อนๆนะครับจะมีซัพพลายกลุ่มนี้อยู่1จุดนะครับซึ่งเหมือนเขาจะเบรกทะลุไปแล้วแหละแต่ว่าเขาก็ยังมีซัพพลายนะครับที่ซ้อนกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ตรงนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้อาจจะดูแบบว่าค่อนข้างกว้างเกินไปนะแล้วก็ตอนนี้ราคานะครับเข้ามาติดอยู่ในนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลงพาไปดูนะครับว่า4ชั่วโมงมีอะไรพอดรอปลงมาที่4ชั่วโมงนะครับซัพพลายตรงนี้จริงๆแล้วนะครับมีแค่ชุดตรงนี้เองนะเพราะว่าตรงชุดนี้ถูกทดสอบแล้วก็เบรกทะลุไปแล้วแหละนะครับทำให้เราจะได้ซัพพลายที่ติดอยู่แค่นี้เองนะครับทำให้ตรงจุดนี้นะครับมีซัพพลายที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยในภาพของ4ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าตรงก่อนหน้านี้เขาทำเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาเนาะในภาพเนี้ยเหมือนจะทำสวิงได้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นักนะครับตรงชุดนี้เนาะทำให้เราได้ซัพพลายที่เกิดขึ้นมาตรงชุดนี้เลยนะครับขอตีรวบทั้งกลุ่มนี้เลยเนาะจะมีซัพพลายกลุ่มนี้นะครับที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วเรารอสัญญาณนะครับในการคอนเฟิร์มที่จะเทรดเซลลงไปได้อีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ในลักษณะการเทรดแบบนี้จะเป็นการเทรดสวนเทรนนะครับจะมีความเสี่ยงอยู่เนาะการที่จะเทรดอย่างปลอดภัยเนี่ยตีจะให้ลักษณะของการเทรดหน้าบายเป็นหลักมากกว่านะครับสำหรับภาพตรงนี้เนาะเพราะว่าภาพของ time frame day นะครับยังคงเป็นทิศทางของเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่งทำไฮชนะก่อนหน้ามาด้วยซ้ำไปนะครับในภาพของ4ชั่วโมงอ่ะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ทำการย่อยกมาตลอดทางเลยนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าตรงชุดนี้เหมือนจะเบรกลงมาได้แล้วตรงนี้กลับขึ้นมานะครับเราอาจจะพิจารณาเทรดเซลล์ลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยวรอดูสัญญาณโมเมนตัมกันด้วยนะครับว่าจังหวะที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าโมเมนตัมไม่ได้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พิจารณาเทรดเซลล์ตรงนี้นะครับแต่จะมาร์กเป็นจุดให้เทรดเซลล์ไว้ก่อนแล้วกันนะให้ไว้ที่ราคา 82.43 นะครับตรงจุดนี้นะครับใช้พิจารณาเทรดเซลล์ได้นะครับแต่ต้องรอสัญญาณนิดนึงนะครับว่าจังหวะที่กลับขึ้นมาเนี่ยถ้าโมเมนตัมไม่ได้เราอาจจะไม่ได้เทรดเซลล์ลงไปนะครับการเทรดด้วยโมเมนตัมนะครับชุดความรู้ตรงนี้นะครับสามารถเรียนกับทาง Bauer Trade Academy เราได้เลยเนาะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะครับ Price Momentum นะครับเรียกว่าก็มีสอนอยู่เช่นเดียวกันนะครับสามารถติดต่อถามแอดมินเพจของเราได้เลยนะครับทีเนี้ยแล้วจุดบายตรงนี้นะครับเราจะสามารถเทรดบายได้อยู่ไหมเนาะซึ่งเป็นภาพของเดย์นะครับเมื่อกี้เนาะแต่ปรากฏว่ามาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับคือมีดีมานด์ตรงนี้ครับของ4ชั่วโมงนะครับมาตัดหน้ารับไปก่อนนะครับและตอนนี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วนะทำให้ตรงชุดนี้นะครับจังหวะที่เขากลับตัวลงมาอีกครั้งเนี่ยเราอาจจะรอสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับในรูปแบบของคลาสสิกไดเวอร์เจนต์ก็ได้หรือถ้าให้ชัวร์เนี่ยติจะวาดไว้ตลอดเลยให้กับทุกคนนะครับก็คือการรอเทรดนะครับในรูปแบบของ QM buy นั่นเองนะครับที่จะปรับตัวขึ้นไปในลักษณะนี้เนาะเราค่อยมาเทรด QM buy ก็ได้นะครับเพื่อให้ชัวร์ที่สุดเนาะตรงนี้นะครับ
ให้ไว้ที่ราคาขอบโซนเลยนะครับ 80.73 นะครับแบบนี้เนาะในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวรอสัญญาณคอนเฟิร์มกันนิดนึงนะครับว่าจะมีสัญญาณคอนเฟิร์มอะไรให้เราไหมนะถ้าปรับตัวลงมามีคลาสสิกใดเราก็สามารถใช้คอนเฟิร์มได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในลักษณะนี้ถ้าคอนเฟิร์มให้สวยครับรอในลักษณะของ QM buy ก็ได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งว่าในภาพของ day นะครับเมื่อกี้เนาะอาจจะเกิดโครงสร้างบางอย่างนะครับที่เป็นในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับและปรับตัวลงมาคอนเฟิร์มให้เราเทรด buy ขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวขอวาดเปลี่ยนสีไว้หน่อยนึงนะครับถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวขึ้นมาแบบนี้จริงนะครับแล้วปรับตัวย่อลงมาอาจจะมีสัญญาณอะไรนะครับอาจจะเป็นฮาร์โมนิกนะครับให้เราเทรด buy ขึ้นไปต่ออีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวลองพิจารณากันดูครับว่าจะมีสัญญาณอะไรให้เราไหมวันนี้ก็มีจุดที่พิจารณาอยู่ประมาณนี้แหละนะครับคือจุด buy นะครับให้ไว้2ราคาแล้วกันนะให้ไว้ที่ 80.73 นะครับคือกรอบปริมาณตรงนี้นะครับและอีกกรอบนึงนะครับให้ไว้กรอบข้างล่างนี้เลยคือที่ราคาตั้งแต่ 80.10 ลงไปนะครับเราใช้พิจารณาเทรด buy เป็นหลักเนาะส่วนการเทรดเซลล์นะครับอาจจะเป็นชุดตรงนี้นะครับแต่รอเช็คสัญญาณกันนิดนึงนะครับโมเมนตัมเนาะว่าโมเมนตัมยังคงสามารถให้เทรดเซลล์ได้อยู่ไหมนะครับที่ 82.43 นั่นเองนะครับตรงชุดนี้เดี๋ยวลองพิจารณากันดูส่วนภาพที่เล็กกว่านี้ครับมองว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากว่าตรงเนี้ยไม่ได้มีอะไรให้เห็นอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็จะมีดีมานด์ของ1ชั่วโมงอีกนั่นแหละที่ซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับแต่เบรกทะลุไปแล้วเนาะเป็นของ4ชั่วโมงแทนนั่นเองนะครับที่ยังรับไว้ได้อยู่เนาะส่วนการเทรดด้วย QM buy ของชุดนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับเราอาจจะได้ใช้ขอบโซนข้างล่างแทนนะครับที่เป็น 78.6 เนาะที่ได้ตีกรอบโซน QM buy ไว้ตรงนี้นะครับสำหรับภาพของ day นะครับเดี๋ยวลองพิจารณากันดูอีกทีนึงเนาะว่าจังหวะที่ปรับตัวลงมาเนี่ยมีแรงเทขายเยอะหรือเปล่าถ้าแรงเทขายเยอะเนี่ยจะรอรับดีมานด์ข้างล่างจะสวยกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้วันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ